สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่15สิงหาคม2561ราคาทองคำระหว่างวันยังคงมีการปรับฐานแล้วก็สร้างตัวสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าวันก่อนหน้าซึ่งเป็นการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า18เดือนทั้งนี้ทิศทางของราคาทองคำยังถูกกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตุรกีที่มีทิศทางทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อประธานาธิบดีของตุรกีได้มีการประกาศคำสั่งจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้การจัดเก็บภาษีเหล็กก้าและอลูมิเนียมที่สหรัฐจัดเก็บต่อตุรกีเพิ่มถึง2เท่าทั้งนี้ทางการตุรกีมีการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลสูงถึง 120%เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 140% ยาสูบ 60% และยังมีการประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่างๆจากสหรัฐอย่างเช่นเครื่องสำอางข้าวและถ่านหินเพิ่มเติมสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นการตอบโต้ทางการค้ากันไปมาและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงไม่มีท่าทียุติลงซึ่งทั้งนี้ทิศทางของสกุลเงินหยวนที่มีการอ่อนค่าลงจนหลุดระดับ 6.9 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยายังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดกระแสการที่นักลงทุนมีการเข้าซื้อในส่วนของตัวดอลลาร์เพิ่มเติมสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กลับเข้ามากดดันให้ตัวทองคำขณะที่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของราคาทองคำถึงแม้ว่าจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่มากแต่เนื่องจากราคาทองคำยังไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนเลยส่งผลให้การเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำยังคงเป็นในลักษณะของการค่อยๆซึมลงซึ่งทิศทางหรือแนวโน้มของโมเมนตัมของตัวทองคำยังคงเป็นทิศทางขาลงอย่างชัดเจนในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำในประเทศยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์มีการปรับฐานอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียทั้งนี้ทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียมีการอ่อนค่าลงสอดคล้องกับการที่ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางกลับไปแข็งค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันมีการอ่อนค่าขึ้นมาเกือบ10สตางค์ณปัจจุบันค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ33.33 บาทมีการอ่อนค่าประมาณ 0.07 สตางค์ขณะที่ค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีค่าเงินหยวนมีการร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ทิศทางของค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่จะอ่อนค่าในระยะสั้นอย่างไรแล้วก็ตามทองคำต่างประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่มีทิศทางชะลอตัวลงจนทางการจีนเองยังคงต้องดำเนินการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งการใช้จ่ายและขยายเพิ่มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งนี้ในส่วนของทางการจีนเองมีการประกาศที่จะมีการเพิ่มสภาพคล่องต่อระบบเศรษฐกิจและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบโดยกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีการออกพันธบัตรพิเศษเพื่อเป็นลักษณะของการกระตุ้นโครงการต่างๆภายในภาครัฐหรือภายในท้องถิ่นซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มหรือโมเมนตัมต่อเศรษฐกิจจีนที่มีทิศทางชะลอตัวลงหรือมีการปรับฐานลงจากช่วงก่อนหน้าสถานการณ์ดังกล่าวหรือข้อมูลดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์หรือมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าสกุลเงินหยวนอาจจะยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงซึ่งปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งไปเพิ่มแรงหนุนให้ดอลลาร์มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสหรือมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าได้ต่อซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,181 1,170 และ 1,162 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,203 1,214 และ 1,223 อย่างไรก็ตามในระยะสั้นถึงแม้ว่าแรงขายจะเริ่มเบาลงอาจต้องจับตาการทรงตัวหรือการรักษาฐานของราคาทองคำหากยังคงทรงตัวและไม่หลุดแนวรับระดับ 1,181 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนประเมินว่าอาจจะเกิดการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นในระยะสั้น
แต่อย่างไรก็ตามหากราคาฟื้นตัวขึ้นยังไม่ผ่านโซนแนวต้าน 1,203 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำอาจเกิดขึ้นอีกครั้งและหากเกิดหลุดแนวรับแรกระดับ 1,181 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ 1,170 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญนักลงทุนอาจจับตาว่าราคาจะสามารถตั้งฐานได้ไหมอย่างไรก็ตามยังคงแนะนำให้ถือสถานะขายหากราคาไม่ผ่านโซนดังกล่าวและอาจจะทยอยเข้าซื้อทองคำคืนเพื่อเป็นการปิดสถานะทำกำไรตามบริเวณแนวรับสำหรับคืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่อนข้างมากโดย1ทุ่มตัวเลขที่ยังคงต้องจับตาจะเป็นยอดค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมขณะที่ตัวเลขอื่นๆอย่างเช่นดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมจาก Empire State Indexประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยและต้นทุนแรงงานสามารถจับตาเป็นปัจจัยประกอบเพิ่มเติมขณะที่2ทุ่ม15จะมีการเปิดเผยอัตราการใช้กำลังการผลิตและการผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วน3ทุ่มจะเป็นตัวเลขสต็อกสินค้าภาคคงคลังดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยและตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ